สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับโค้ดฟิล์มและก็มุมมองทองคําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะวันจันทร์ที่18กันยายนค่ะทุกคนมาเรามาดูกราฟกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะวันนี้เนี่ยอัดคลิปให้ทุกคนช้าหน่อยนะคะพอดีว่าที่ออฟฟิศไฟดับนะคะไฟเพิ่งไฟเนี่ยเพิ่งจะมานะคะก็รีบอัดคลิปให้กับทุกคนเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะเทรดทองตรงไหนดีค่ะ เอาละค่ะนี่ก็คือกราฟทองคำนะคะในทำเฟรม e ีคค่ะแน่นอนนะคะวันจันทร์แบบนี้นะคะเราก็ต้องมาเริ่มกันที่ท r เฟรม e ีคกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแท่งวีคเนี่ยเขาปิดยังไงนะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าว้าวแท่งวีคนี่ปิดเขียวนะคะทุกคนแต่มีการลูดไส้ลงมานะคะลูดไส้และก็กลับขึ้นไป ปิดนะคะเป็นสีเขียวได้นั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงแรงซื้อหรือแรงขายอะไรที่รุนแรงหรือว่าชัดเจนมากนักนะคะเพราะว่านะคะแน่นอนค่ะว่าตอนเนี้ย ในไทม์เฟรมวีคนะคะพี่มองว่ามันกําลังเลือกทางอยู่โอเคไหมคะมันกําลังค่อนข้างที่จะไซด์เวย์นิดนึงนะคะยังไม่ได้เป็นเทรนที่ชัดเจนโอเคไหมคะยังไม่ได้เป็นเทรนที่ชัดเจนนะคะในไทม์เฟรมวีคนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราจับ2สวิงล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่า2สวิงล่าสุดในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันตีลงได้นะคะทำให้ต่ําลงทําโล่ต่ําลงนะคะ ติดอยู่ที่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ชนะจุดที่มีนัยสำคัญนั่นเองนะคะก็คือจุดนี้นะคะซึ่งเป็นดีมาที่แข็งแรงพอสมควรเลยด้วยนะคะซึ่งเป็นดีมานะคะที่ส่งราคาขึ้นไปทำออทำไฮนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมันสองสวิงตีลงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยฉันเป็นเทรนขาลงนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่มองว่าในวีคเองเนี่ยยังค่อนข้างที่จะพักตัวไซเวย์อยู่ ะะทีนี้นะคะมาดูต่อใน t ท m e เฟรมเดย์ค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะในทําเฟรมเดย์ก็คือยังพักตัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นว่าเทรนเนี่ยเป็นเทรนขาลงมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่จุดนี้นะคะเนี่ยสสวิงตีลง2ส,สวิงตีลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไหลลงมายาวมากๆนะคะทีนี้เนี่ยพอมาเจอดีมานะคะราคาเนี่ยก็ดันตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลย แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขากันเป็นขาขึ้นค่ะเพราะว่าการที่ราคาเนี่ยจะกลับเป็นขาขึ้นได้นะคะเขาจะต้องมีการยกโลยกไฮขึ้นโอเคไหมนะคะจะต้องมีการยกโลยกไฮตีขึ้นได้ก่อนนะคะถึงจะกลับมาเป็นขาขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะยังค่ะมันแค่เสียทรงขาลงเฉยๆโอเคไหมเสียทรงขาลงเฉยๆแต่ยังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นแต่ มีหลายแต่และเกินนะคะแต่อย่างที่พิมพ์บอกทุกคนนะคะว่าตอนนี้ทรงมันเริ่มมานะคะทรงอย่างแบดแหละนะคะตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยเริ่มทำสวิงโลที่ยกขึ้นค่ะเออเห็นไหมเริ่มทำสวิงโลที่ยกขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเขียวได้ด้วยโอเคไหมปิดเขียวได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งก็ยกโลเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีกอย่างเดียวก็คือ ยกไฮค่ะถ้าสมมุติว่าราคาสามารถที่จะยกไฮชนะสวิงไฮก่อนหน้าแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยอยู่แถวๆราคา1952-1953นะถ้าชนะได้นะทุกคนบอกเลยว่าในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยทองคำจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าราคาจะเกิดภาพนี้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามันจะเป็นภาพนี้ได้แน่นอนมันจะต้องชนะซัพพลายโซนตรงนี้ไปให้ได้ค่ะ นี่ซึ่งซัพพลายโซนตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1 9 4 0ถึง1953เลยโอเคไหม1 9 4 0เ้ถึง1953เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันชนะไม่ได้อะมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่จะทำแบบนี้เออโอเคไหมเพราะฉะนั้นโซนนี้เป็นเขาเรียกว่าจุดวัดใจเลยอะ เป็นจุดที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยราคาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าเกิดว่าพปลายนี้ยังมีแรงขายอยู่เยอะนะคะมีโอกาสค่ะที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลงและอาจจะกลับมาตีลงได้เป็นขาลงโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าสปลายตรงนี้สู้แรงขายไม่ไหวเอ้ยสู้แรงซื้อไม่ไหวขอพายสู้แรงซื้อไม่ไหวนะคะมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นแบบนี้ค่ะและจะกลับเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่า น้องเขาจะเปลี่ยนเทนหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้หน้าเทรดเซลลยังคงได้เปรียบอยู่นะคะเพราะว่าเทรนก่อนหน้าเนี่ยเป็นขาลงมาโอเคนะอ่ะเราเห็นแล้วในทางเฟรมเดย์เป็นภาพนี้เรามาดูต่อนะคะในทางเฟรม4ชั่วโมง4ชั่วโมงเองก็เป็นขาลงที่เสียทรงเช่นเดียวกันโอตอนนี้เนี่ยทุกทางเฟรมเนี่ย จะบอกว่าไม่มีทมเฟรมไหนที่เป็นเทรนที่ชัดเจนเลยสักทมเฟรมเดียวนะคะเนี่ยอย่าง4ชั่วโมงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเทรนขาลงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเสียทรง คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําลายพพลายไปได้1นึ่งเลเวลและตรงนี้นะคะถามว่าสปายนี้มันย่อไหมมันย่อนะคะมันย่อประมาณ500จุดแต่ย่อน้อยค่ะแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่เรามีแผนกันนะคะเราก็คือรอตรง QM buy ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ลงมาลงมาไม่ถึงนะคะเป็นการพักตัวนะคะย่อน้อยๆแล้วก็พุ่งขึ้นเลยนะคะซึ่งตอนนี้มาติดอยู่ที่พปายนี้ นี่ทุกคนเห็นไหมสปรายนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เซลล์มาก็น่าจะเก็บกําไรกันไปแล้วเนาะและนะคะจะบอกว่าสปรายนี้ยังอยู่ไม่ได้ถูกการเสียบแทงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสปราย,ยังอยู่แต่แน่นอนตามหลักการของดีมาสปรายนะคะยิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอค่ะจุดนี้เราถือว่าราคาเนี่ยเทสไปแล้วหนึ่งรอบและการที่ราคาเนี่ยกลับมาอยู่ในโซนอีกรอบหนึ่งหมายความว่ากําลังทดสอบเป็นครั้งที่2นะคะแน่นอนซึ่งไอออเดอร์เนี่ยนะออเดอร์เ,รเซลล์เนี่ยมันก็จะลด น้อยลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเซล์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเซล์นะคะฟิล์มอยากให้ทุกคนรอแพทเทิร์นนี้ค่ะอือพอย่อยมาในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเป็นสวิงที่ชัดเจนขึ้นนะคะฟิล์มจะรอนะคะให้ราคาเนี่ยทำแพทเทิร์นของ QM ค่ะนี่จะเป็นภาพนี้โอเคไหมจะเป็นภาพนี้นะคะคือจะต้องทุบลงมาชนะสวิงโลก่อนหน้าให้ได้ก่อนคะ่ะเด้งกลับขึ้นไปแล้วค่อยคอนเฟิร์มในการเซลล์ลงมา เป็นจังหวะที่2เป็นจังหวะตรงนี้โอเคไหมคะที่เราจะเทรดเซลล์กันนะคะไอจังหวะแรกเนี่ยจุดเนี้ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงแล้วเพระโซนไม่แข็งแรงแล้วโอเคไหมคะอ่ะได้แล้วนะแผนเซลล์ได้แล้วและทุกคนรู้แล้วว่าต้องรออะไรนะคะทีนี้แผนบายค่ะโอ้โหราคาเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสจะกลับตัวนะอย่างที่เราดูมาตั้งแต่ทำเฟรมเดย์ใช่ไหมคะ แล้วก็เริ่มเสียทรงขาลงหมดแล้วแบบนี้มีจุดไหนบ้างไหมที่เราสามารถที่จะเทรดบายได้นะคะก็แค่มองหาดีมาห์นะคะซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นดีมาน์โซนแถวแถวราคา1918นดะคะดีมาห์น,นี้แต่ต้องบอกตามตรงว่าดีมาห์น,นี้ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่านั่นแหละยังไม่ได้เป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์โอเคไหมยังไม่เห็นการยกโลยกไฮเลยนะคะมันอาจจะมายกโลตรงนี้ก็ได้ค่ะอาจจะมายกโลแล้วยกไฮแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยกละ มันอาจจะไหลลงต่อถึงนี่ก็ได้นะคะหรืออาจจะทะลุลงไปเลยก็ได้ก็ไปตามเทรนเดิมที่เป็นเทรนขาลงของมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจังหวะที่มันกําลังจะกลับตัวไม่กลับตัวพวกนี้นะคะเราจะต้องรอคอนเฟิร์มให้ดีโอเคนะนดีมานชุดนี้นะคะแล้วก็ดีมานชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะคะที่ราคาพึ่งสร้างเนี่ยฟิลตตีไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะให้เรารอคอนเฟิร์มนะคะ1จุดตรงนี้และ1จุดตรงนี้ คอนเฟิร์มด้วยอะไรได้บ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรในการคอนเฟิร์มนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะส่วนแพทเทิร์นที่เรา,าแบ่งปันให้กับทุกคนฟรีๆอยู่แล้วก็คือ QM ใช่ไหมคะเนี่ยก็สามารถที่จะรอเป็นแพทเทิร์น QM by นะคะเพื่อรอบายได้นะคะใช้ QM เป็นการคอนเฟิร์มลักษณะแบบนี้โอเคไหมคะ สรุปนะคะถ้าจะเซลนะคะโซนนี้ออนแอร์แล้วให้รอ QM เซลนะคะส่วนแพนบายแน่นอนยังส่วนเทรนอยู่ยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะกลับเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์โอเคไหมคะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่แล้วก็รอแพทเทิร์นคอนเฟิร์มตามนี้เลยนะคะส่วนนะคะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถชนะต้านนี้ขึ้นไปได้ซึ่งต้านเนี้ยเป็นต้านที่มีนัยยะด้วย เป็นต้านที่เคยมาทดสอบหลายครั้งแล้วนะคะเป็นต้านที่เหนียวพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุขึ้นไปได้นะให้ทุกคนรอดูก่อนนะคะว่าทะลุจริงหรือทะลุหลอกเพราะบางทีอ่ะมันแพงขึ้นไปแค่ไส้เทียนค่ะแต่เนื้อเทียนเนี่ยยังสามารถที่จะปิดใต้แนวต้านนี้อยู่หมายความว่าแนวต้านนี้ยังเอาอยู่นะโอเคไหมคะก็มีโอกาสที่จะย่อมาที่โซนนี้และโซนนี้ตามลําดับที่ฟิล์บอกแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นไปแล้วมันโหยืนได้แข็งแรงมาก มันมีโอกาสที่จะย่อน้อยค่ะแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเลยแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะ ยืนเหนือ1930ได้นะ1930จะเปลี่ยนหน้าที่ทันทีจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับเราอาจจะได้บายใกล้ๆแถวนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรารอก่อนว่าราคามันจะสร้างแพทเทิร์นอะไรให้เราสามารถบายได้หรือเปล่าโอเคไหมก็จะเป็นภาพนี้นะคะซึ่งถ้ามันทะลุและยืนได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อต้านถัดไปที่เราดูกันเอาไว้1940และ1950ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาเข้ามาจริงๆนะคะก็ต้องรอคอนเฟิร์มในการเทรดเซลล์โอเคไหมคะ แผนหลักๆนะคะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะครบท้วนนะคะทุกโซนแล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือให้ทุกคนตีกรอบตีโซนไว้แล้วกันตั้งอเลือดรอเลยนะคะและทุกกรอบโซนในวันนี้แนะนําให้รอคอนเฟิร์มนะคะเพราะมันเป็นจุดแบบ หัวเลี้ยวหัวต่ออ่ะแบบจะกลับเทรนหรือไม่กลับเทรนจะไปเทรนเดิมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในการเทรดในช่วงที่กราฟยังไม่เป็นเทรนค่ะโอเคค่ะแล้วแผนเทรดทองวันนี้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของดิมาสป p l y เพิ่มเติมนะคะแนวรับแนวต้านพฤติกรรมทองต่างๆนะคะที่พิมมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะแบบละเอียดสุดๆนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้นะคะในสัมมนาฟรีของเราก็มีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจคอร์สเรียนของ Bravo นะคะ สามารถที่จะทักแอดมินไปเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า2คลิปล่าสุดนะคะที่ลงไปนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่สอนเกี่ยวกับว่าทําไมต้องใช้ดีมาซัพพลายใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์น่าจะแบบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะในเรื่องของดีมาซัพพลายแบบนี้เนาะ,ค,ะคือพิ่จะบอกอย่างนี้ว่าคลิปสั้นอะเราสอนได้แค่แค่นี้นะคะ แต่ในจักรวาลเนี่ยมันอู้มันอย่างนี้เลยนะคะความรู้ที่ฟิล์มใช้ในการเทรดอะ่ะมันไม่ใช่ในคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยในการเทรดด้วยดีมันส u ป p l y นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะเรียนแบบลึกๆล,ละเอียดละเอียดนะคะสามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งก็ดีนะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปดีๆนะคะแล้วก็ใครที่รอติดตามนะคะ คลิปแนวรับแนวต้าน EP 2ออยู่นะคะเพิ่งกำลังทำเนื้อหาอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเผยแพร่ให้กับทุกคนเร็วๆนี้แน่นอนนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ